สำหรับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ถือว่าเป็นหน่วยงานที่ให้ความสำคัญในเรื่องของการเคารพสิทธิมนุษยชนนะคะขณะเดียวกันค่ะภารกิจหลักก็คือการช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์เยียวยารักษาทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจให้กลับคืนสู่สังคมใช้ชีวิตได้ตามปกตินะคะเพราะฉะนั้นค่ะทางหน่วยงานจึงจัดอบรมพัฒนาทักษะการเป็นผู้ช่วยด้านภาษาถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะคะให้ได้ฝึกปรับตัวสร้างความคุ้นชินในการปฏิบัติงานค่ะเราไปติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะกลุ่มผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่อยู่ในความคุ้มครองของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำลังร่วมกันทำกิจกรรมเรียกสมาธิก่อนเริ่มเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้ช่วยประสานงานด้านภาษาที่กระทรวงการพัฒนาสังคมได้ริเริ่มจัดอบรมขึ้นเป็นครั้งแรกวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการเป็นผู้ช่วยแปลภาษาให้แก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจให้แก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ให้มีความพร้อมกลับคืนสู่สังคมและสามารถใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างปกติอีกครั้งก่อนส่งกลับภูมิลำเนาเดิมที่ประเทศภูมิลำเนาของเขานะคะถ้าเขามีความรู้เรื่องภาษาเนี่ยเขาสามารถที่จะไปต่อยอดในประเทศของเขาเพื่อที่จะหาอาชีพที่ยั่งยืนดูแลตนเองและครอบครัวต่อไปแล้วก็ไม่กลับมาสู่วงจรของการค้ามนุษย์อีกทีนี้โครงการตรงนี้เป็นการริเริ่มที่เป็นครั้งแรกของประเทศไทยนะคะโดยการที่นำผู้เสียหายในแต่ละสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายทุกแห่งของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มาพัฒนาต่อยอดนะคะสมชายวัย35ปีคนนี้เข้ามาประเทศไทยจากคำชักชวนของนายหน้าโดยสร้างแรงดึงดูดด้วยการบอกว่าจะให้ค่าจ้างวันละ300บาททำงานในโรงงานแต่ต้องเสียค่านายหน้า 9,500 บาทเมื่อเขาข้ามฝั่งมายังประเทศไทยเขากลับถูกกักตัวเพื่อเตรียมส่งลงเรือถึง20วันแต่เคราะห์ดีที่เขาได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่จนได้รับคัดเลือกเข้าร่วมอบรมทำให้รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าโดยจะนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดเพื่อช่วยเหลือเพื่อนๆต่อไปก็ดีขึ้นเยอะครับเพราะว่าพอรู้ภาษาก็ไปช่วยเหลือคนที่ภาษาไทยฟังไม่ออกช่วยเหลือบ้างแล้วช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ด้วยชีวิตเปลี่ยนไปก็มันผมดีใจมากเลยครับเพราะว่ามาช่วยเหลือผมทั้งเพื่อนๆด้วยเช่นเดียวกับชาติชายเด็กหนุ่มในวัยเพียง22ปีเขามาอยู่ประเทศไทยนานถึง6ปีพร้อมเล่าว่าดีใจที่ได้ถูกคัดเลือกให้เข้ามาร่วมอบรมและตั้งแต่เข้ามาอยู่ที่สถานคุ้มครองชีวิตเขาดีขึ้นจนยากจะอธิบายเขาบอกว่าเข้ามาอยู่ประเทศไทยจากคำชักชวนของนายหน้าให้มาทำงานก่อสร้างโดยปีแรกได้รับค่าจ้างตรงแต่เมื่อเปลี่ยนนายจ้างชีวิตก็พลิกผันค่าแรงได้ไม่ตรงตามเวลาหรือตามจำนวนทำงานไม่มีวันหยุดเขาจึงหนีออกมาก่อนจะไปทำงานโรงน้ำแข็งแต่เพื่อนของเขาได้หลบหนีออกไปเพราะทนถูกทำร้ายไม่ไหวก่อนแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือก็ได้ทำเรื่องที่ดีแล้วก็เจอเพื่อนที่หลายๆประเทศนี่ครับแล้วก็ได้เรียนรู้สิ่งที่ผมไม่เคยรู้สิ่งที่ผมไม่เคยได้ยินก็รู้สึกว่าดีขึ้นครับผมแล้วก็สบายใจตอนที่ผมมาผมก็อยากมาทำงานในประเทศไทยก็มีนาน่าเขาพาเข้ามาครับผมภารกิจหลักของกระทรวงการพัฒนาสังคมคือการช่วยเหลือและพิทักษ์สิทธิผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ตลอดจนเยียวยารักษาทั้งสภาพร่างกายและจิตใจก่อนส่งกลับคืนสู่สังคมเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตต่อไปในสังคมได้อย่างปกติและไม่ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ซ้ำอีก